โอเคในเมื่อขน้อยได้ฟังพระธานกล่าวมาแบบนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีต่ อนักการเมืองต่างๆที่นักต่อสู้ต่างๆเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจว่าผลที่ออกจากของประชุมเมื่อวานนี้ที่พระธานเว้ามานั่นกล่าวมานั่นนั้นมันเป็นผลดีและอยากรู้จักว่าคณะรัฐบาลเองเด้มีท่าทีอย่างไรอยู่ในสิ่งที่เพิ่นตกลงกันเมื่อวานนี้ประธานขอสิทธิ์ที่จะชี้แจงอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญคือกันเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มเข้าพวกสรุปได้บอกว่าการประชุมบันเอกผ้าให้กลุ่มต่างๆยับเข่าใกล้ชิดถึงกันในการหลายกฎไปก่อนสามารถที่จะรวมเบียกันในอนาคตได้ดีและมีความหวังหลายกว่าดังนั้นก็มีแต่สเต็ปขั้นต่อไปเพิ่นศึกษาจังได๋เพิ่นเสนอมาหากับขอซึ่งข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะซอยเผยแผ่ในโครงการและขอตกลงกันนั้นในทางหนังสือพิมพ์บ่ทางเว็บไซต์เฮาแต่ว่าบัดนี้ สำหรับอนาถายืนของรัฐบาลแท้ๆเนี่ยบ่ได้หมายความว่าถ้าเพิ่นแล้วทั้งเก่าขอว่าเป็นจังได๋บ่แม่นนั้นตัดเพราะว่าเฮาเป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบและการตั้งแผนของแต่ละคนนั้นท่านว่าแผนของกลุ่มต่างๆเพิ่นก็มีเวียกที่จะปฏิบัติจังใดเพิ่นก็ไปตามแผนเก่าของเพิ่นแต่ว่าแผนรัฐบาลนี่มันอาจจะแตกต่างจากกลุ่มเพราะว่ากลุ่มต่างๆเพิ่นบอกถึงเรื่องสิทธิมนุษย์เพิ่นบอกถึงเรื่องจดหมายเพิ่นสิอยากฟ้องสากลซึ่งในมติของตัวโรงบาลนี่อันมาก็ว่ากลุ่มใดก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวในการเฮ็ดเวียกเพื่อแก้ไขปัญหาบางเหล่าเฮาสนับสนุนกันหมดบัดนี้สำหรับรัฐบาลเด้บัดนี้รัฐบาลก็มีแผนของรัฐบาลคือกันแล้วก็รองนายกเฮาเมื่อวันนี้ก็ได้แจ้งให้ขอประชุมทราบคือกันว่ารัฐบาลนี่ปฏิบัติตัวจริงหลายอย่างซึ่งทั้งไหวทั้งเข้าไปจ่อกับปัญหาตัวจริงอยู่ภายในเมืองลาวจังซั่นจะทั้งกองประชุมนี่มีความเห็นจังได๋อันนี้รองนายกเฮาก็ได้ถามเหมือนกันกองประชุมก็ให้คำตอบแน่นอนว่ากองประชุมก็รับผู้ยากให้การสนับสนุนหัวมือแล้วครับแผนต่างๆทั้งหมดแต่เวลาเป็นดีไซน์แผนหรือว่าขยายแผนออกมาเป็นจริงสรุปมีเก่าขอแล้วกันในเก่าขอหันรัฐบาลก็สนับสนุนและรัฐบาลก็ปฏิบัติงานของรัฐบาลต่อไปอีกโดยปัจจุบันนี้เขาก็เตรียมแผนเขาจะได้พบกับประธานนายกรัฐมนตรีของเวียดนามซึ่งออนซึ่งปัจจุบันนี้แมนดร.ฝูเงียมฝูเป็นนายกรัฐมนตรีแทนในคนยันมาจุกกองประชุมเมื่อนาสุดก่อนหันเขาตกลงว่าเขาถึงมีประชุมโบสถ์ดีซีในวันฟื้นฟูสัญญาปารีหรือว่ากองประชุมสัญญาปารีมันก็ได้ที่สามถึงมาตกใจเดือนนั้นบางเดือนมกราใช่เนาะเดือนมกราปันมานิดสุดท้ายแล้วก็ทางฝ่ายเวียดนามขอเลื่อนเพื่อเตรียมปรับปรุงหรือประเสริญแก้ปัญหากับภายในของเวียดนามเกี่ยวของกับระเบียบงานของรัฐบาลเพิ่นเฮากะเห็นดีเห็นพอจะต้องเลื่อนแต่ว่าในขั้นต่อไปนี้เฮากะเสนอว่าจะต้องมีกองประชุมนี่คือเก่าอยู่แต่ว่ากำหนดที่จะเกิดขึ้นจังได๋หรือบ่นี่ทางรัฐบาลเฮาจะไปร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสรีในเดือนต่อไปนี้อันนี้จะแสดงคำตอบว่าเวียดของเฮาเลยดำเนินไปตามแผนเดิมอาจจะไปถึงขั้นที่จะต้องมีของประชุมใหญ่อยู่บ่ได้บ่นึงขึ้นอยู่ในสวีทยุโรปหรือออสเตรเลียหรือบ่ได๋ก็เฮาก็สิได้บอกกันสําหรับ2รัฐบาลนี้โดยแล้วขน้อยอยากรู้จักว่าในเมืองแผน A แผน A ที่เพิ่นที่ผ่านมานั้นได้มีประสบการณ์สําเร็จแล้วมีการทอนโฮมหรือว่าการประชุมเพื่อเข้าใจกันแล้วแล้วแผน B นี่จะไปตกอยู่แบบไหนในสภาพไหนอันน่ะมันก็เป็นคนเว้าแล้วก็มันคนพวกเดียวกันของเฮานี่แหละมันมีเป็นจัดสรรระบบวิธีการเฮ็ดเวียกนี่เพื่ออยากให้มีประตูออกสําหรับพวกกระจายทั่วหมู่โลกนี่คนลาวเฮาที่บ่มักการปกครองโดยระบบที่การอยู่ในเมืองลาวเฮาจึงมีแผน A และ B แผน B ก็คือข้าพเจ้าบอกมาแล้วแม่นต้องการที่จะให้เสื้อเสิ้นผู้ครอบครองมัตตุกุมแล้วก็ถามว่าบ่มักรัฐบาลไปจังเล่านี่รัฐบาลใดก็ลองมาร่วมกันเบิ่งอันนี้นี่ก็แสดงว่าเมื่อตกลงอยู่ในปารีสจังซี่แหละรัฐบาลไปจังเล่าเฮาก็ย
ู่ในพันธะซึ่งไปเส้นอวมในกองประชุมในจำนวนกลุ่มต่างๆอยู่ปารีดังนั้นเขาก็จะปฏิบัติตามแผนครับส่วนแผนบีทั้งเบิร์ตเนี่ยเขาก็ติดถาฟังเบิร์ตเพราะว่าทางการพญาที่ถัดเกินอยู่ก็จะเรียกเพื่อนได้อนันต์เอาแผนบีนี่อนาไว้ดำเนินต่อมันเองมันก็เกี่ยวข้องกับแผนเอคือกันถ้าแผนเอไปดำเนินไปได้ก็แสดงว่าแผนบีมันก็ต้องบวกใส่แผนเอบ่แม่นยากกันให้มันบวกเข้ากันก็แสดงว่าคนทั้งหมดนี่มันพวกเดียวกันเขาต้องการแก้ไขปัญหาเดียวกันคือสายบ้านเมืองเขาแล้วเขาก็ดีนหุ่นมาใส่เวลา36ปีคือกันโอเคสำหรับคำถามที่น้อยมีค่ะคือจะเป็นมีแต่เรานั่งขอขอบใจน้ำพันธ์